่านพระอาจารย์เทศอบรมพระเมื่อคืนวันที่3พฤศจิกายนพ.ศ. 2515ณวัดป่าบ้านตาดวันนั้นท่านรับแขกมีเมตตาอันนี้เป็นนิสัยมาแต่ไหนแต่ไรคุณทุกวันนี้มันเมื่อตายแล้วมันเป็นหลักธรรมชาติแสดงไม่แสดงมันก็เป็นอย่างนี้คือมันตายทั้งหมดเลยทุกวันนี้มีสูงคงนี้นะมันอ่อนทั้งหมดเข้าได้หมดเชื่อกับมีวิญญาณแล้วไม่ว่าที่นี่ไหนไม่เคยมีความสำคัญตนว่ายิ่งกว่าเขาเลยเราจึงได้เห็นคุณค่าของศาสนาฝึกใจได้เห็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงฆ่าได้คือฆ่าในหลักธรรมชาติไม่ถือว่าพระพุทธเจ้านี้ได้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายนะในความรู้สึกของพระองค์จริงๆต้องเป็นอย่างนั้นคือมันความนิ่งไปหมดไม่มีอะไรจะถือคือแต่ทั้งหมดแล้วก็เลยลงถึงธรรมะคุณภาพตามหลักธรรมชาตินี่ฆ่าได้หมดศาสนาถึงดูชั่วมันเข้าไปหมดแต่ไม่ติดนะเข้าไปหมดแต่ไม่ติดทำไมจะเป็นอย่างนี้เข้าได้แต่ไม่ติดเข้าได้ด้วยความสะอาดไม่ติดด้วยความบริสุทธิ์ถึงเข้าได้ด้วยความสะอาดไม่ติดเพราะความบริสุทธิ์ใจเดียวเท่านั้นสำคัญใจอ่อนเท่านั้นนิ่มพอได้หมดเงินบรรดาศักดิ์ทั้งสามโลกธาตุนี้ไม่สำคัญเป็นมายิ่งกว่าการกอดใครกอดอะไรทั้งนั้นเป็นสภาพจิตสมองสมองเสมอจิตถ้าจะเรียนให้เป็นที่แล้วเป็นอย่างนั้นจิตที่สร้างคิดสร้างใจให้ตัวเองแสดงหลังก็เป็นที่พอมีคุณเต็มที่แล้วเป็นหลักธรรมชาติคุณนี่คือคุณของธรรมะก็มันก็เข้าได้หมดทำไมนะมีจิตเกิดวาระที่จะมากพอเป็นตัวเห็นโทษกันเนี่ยคุณธรรมนี้ไม่เคยแสดงคุณไม่ก็เห็นความอัศจรรย์ของธรรมถ้าธรรมนี่ก็แสดงขึ้นที่ใจเช่นเดียวกับกิเลสที่เคยแสดงขึ้นที่ใจแล้วความภาคเพียรทั้งหลายต้องเข้มแข็งเพราะเป็นสิ่งที่ผิดกันมากมายคุณลักษณะของสิ่งทั้งสองกิเลสจะแสดงผลขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นธรรมจะแสดงผลขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้ภายในใจดวงเดียวกันและจิตจะต้องคืบหน้าดีเลยไม่ท้อแท้อ่อนแอเพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตมีความกระหึ่มฟุ้งซ่านหรืออาจหาง่ายเลยสลับเป็นสลับตายได้จริงๆเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแต่มีอยู่กับใจเมื่อเปิดวิเลตปัญหาหรือแดดวิเลตปัญหาออกไม่ได้แล้วก็เข้าไม่เห็นเข้าไม่ถึงที่ท่านมาทำที่จะรับทราบธรรมทั้งหลายรู้ธรรมทั้งหลายเห็นธรรมทั้งหลายมีจิตดวงเดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะสามารถรับทราบทำได้ยิ่งกว่าใจดวงดวงเพียงดวงเดียวตาหูจมูกร่างกายนี้เป็นเพียงทางเดินของธรรมเข้าสู่ใจทางเดินของกิเลสตัณหาเข้าสู่ใจไม่อยู่ในสถานที่เหล่านี้ไปอยู่ที่ใจทางออกทางเข้าของธรรมและกิเลสตัณหา
ออกมาจากทางต่างๆตรงนี้ด้วยกันต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงฝึกหัดสติปัญญาให้คิดหลายแง่หลายทางอย่าเป็นคนอยู่แบบซึมๆแบบไม่มีความคิดความอ่านแบบขี้เกียจแบบอะไรพูดไม่ถูกนั้นไม่ใช่ทางเดินของผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ดีต้องเป็นผู้มีสติสตังเป็นผู้เข้มงวดกดขันความคิดความอ่านอะไรที่ออกมาแต่ละอย่างละอย่างให้ดีใช้ใจจองเสมอสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนำเข้ามาเทียบเทียมให้ได้หลายแง่หลายกระทงพยายามฝึกหัดสติปัญญาอย่างนั้นของสิ่งเดียวให้แยกไปหลายแง่หลายกระทงมีเป็นเมื่อเราพยายามแยกพยายามพิจารณาค้นคว้าอยู่อย่างนั้นแล้วขแขนงของสติปัญญาจะค่อยแตกออกไปแตกออกไปสร้างของออกไปแล้วจะเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดซึ่งเกิดขึ้นจากสติปัญญาเป็นจุดค้นขึ้นมาและจะเป็นนิสัยขึ้นเมื่อสติปัญญาสร้างตัวได้หลักฐานแล้วก็มีแต่จะสร้างเรื่อยๆผิดออกเรื่อยๆแต่กระจายไปเป็นสิ่งขแขนงนับไม่ถ้วนอะไรสัมผัสเข้ามาจะต้องพิจารณาแยกแยะไปหมดแต่กระจายไปนั่นแหละสติปัญญาออกจากนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วสติปัญญาจะเกิดขึ้นกิเลสจะหลุดลอยออกไปเพราะความอยู่เฉยๆให้พากันจำไว้อย่างถึงใจย่อมจะพิจารณาเรื่องปัญญากับเรื่องสมาธิจะภาวนาอันแบบไหนเป็นแบบที่จะตัดความกิเลสเป็นแบบที่จะทำให้กิเลสหมดแรกลงไปเป็นแบบที่เป็นที่จะทำให้กิเลสตายด้วยวิธีไหนนำวิธีนั้นมาใช้ในเวลานั้นๆที่ควรแก่การที่ควรแก่หน้าที่ของตนที่เห็นว่าเหมาะนั่งภาวนาถ้ารู้สึกจะง่วงอย่าฝืนนั่งให้ลงเดินอย่าทำเป็นความเคยชินเป็นความขี้เกียจในการนั่งภาวนานั่งมีเคยฝึกมาแล้วจึงได้นำมาสอนหนุ่มเพื่อนอุบายวิธีฝึกต้องมีหลายแง่หลายกระทงต้นพรรณนามจบเป็นเทคนิคของแต่ละรายละลายที่จะหาอุบายมาแก้ตัวเองเพื่อเหลือกอดไผ่ไม่เช่นนั้นกิเลสกับใจจะแบกจะหามกันวันกลางค่ำคืนกันอยู่ตลอดไม่มีเวลาปลดโปร่งปล่อยวางกันได้หรือไม่กันลงได้เพราะทั้งสองกิเลสกับจิตนี้สนิทกันมากมันจนไม่ทราบต้นสายปลายเหตุว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านจึงเรียกว่าอคินตัตเป็นสิ่งที่ไม่ควรคำนึงไม่ควรคิดให้เสียเวลาเวลาได้ลำบากกว่าเก่าให้ถือหลักปัจจุบันเป็นต้นเป็นสำคัญเราไม่ต้องไปดูหาโคตรหาเชื้อของมันมาจากไหนเชื้อของกิเลสมาจากไหนให้หาดูที่จิตเชื่อมันก็มีอยู่ที่นั่นโคตรมันก็อยู่ที่นั่นหลานรู้ลูกเก่าเหล่ากองมันจะเกิดที่นั่นดูใจนี่เกิดขึ้นที่นี่เลยเกิดขึ้นจากเราก็เช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วกัดเสร็จกัดเหล็กลงไปให้สุดหล่อให้กล่องลงไปเองจนกระทั่งเหล็กนั้นใช้การอะไรไม่ได้นี่เลยก็เกิดขึ้นจากใจและรังความรังเกลือทำลายจิตใจจนกลายเป็นจิตใจที่เสียใช้งานใช้การอะไรไม่ได้เสียไปทั้งคนคนทั้งคนไม่มีคุณค่าแม้แต่น้อยเพราะอำนาจของกิเลสนี่แหละเป็นตัวทำลายและพากันนอนใจสติปัญญาจะเดินก่อนเดินหลังสมาธิจะเดินเวลาไหนปัญญาจะเดินเวลาไหนให้เห็นเป็นความเหมาะสมสำหรับตนอย่าเข้าใจไปหน้าเดียวว่าสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดต้องพิจารณาอารมณ์สมาธิให้เกิดซะก่อนแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองอันนี้เป็นเพียงโครงการที่ร่างไว้อย่างนั้นแล้วนั้นน่ะโครงการนั้นเนี่ยสมาการเป็นเรื่องหลอกตัวเองเนื้อหาความสัตย์ความจริงตามหลักธรรมชาติของธรรมแท้ไม่เจอ
ปัญญาก็เป็นเครื่องที่จะค้นคว้าหาเหตุหาผลหาสิ่งที่ควรปลดปล่อยพระสมาธิก็เพื่อจะทำใจให้มีความสงบเยือกเย็นเพราะเคยคิดเคยปรุงเคยแบกเคยหามกับอารมณ์ทั้งหลายมาเป็นเวลานานแล้วระยะที่ทำสมาธิเพื่อความสงบใจนั้นก็เป็นวิธีการอันปล่อยวางภาระเริ่มได้นั่งเพื่อการช่วยระยะในขณะที่จิตสงบเพราะความสงบเกิดขันของสติปัญญาประกอบอยู่กับความเพียรในเวลานั่งสมาธิภาวนาขณะที่จะใช้ปัญญาก็ไม่ต้องว่าสมาธิมีหรือไม่มีไม่ต้องไปคิดค้นหาให้เห็นเหตุเห็นผลของกระแสจิตที่คิดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่ทายดูเรื่องนั้นให้เห็นชัดเจนแล้วมาสังเกตดูเรื่องความผิดพลาดของจิตที่เคยสำคัญมันหมายหลอกลวงตนเองถึงกับแบกกิเลสตัณหาทั้งกองยิ่งกว่าภูเขาไปทั้งลูกยังไม่ยอมเห็นโทษให้เห็นโทษสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญานำมาใช้มาคิดอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังก็คือเป็นสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสหรือทำกิเลสให้หมอบราบลงไปด้วยกันทั้งนั้นขณะที่จะใช้ปัญญาให้ตั้งใจใช้จริงๆขณะที่ทำสมาธิให้ทำด้วยความจงใจอย่าไปห่วงใยถึงเรื่องปัญญานี่คือว่าทำหน้าที่ไม่ก้าวกระทำและไม่โยกโยกคลองซอนไม่ลังเลสงสัยจัดว่าเป็นคนจริงทำอะไรถ้าทำด้วยความจริงใจเป็นนิสัยที่จริงแล้วเห็นเหตุเห็นผลเป็นชิ้นเป็นคันไปเลยไม่เดือดจับจับวางวางที่เรียกว่าจับจดทำอะไรไม่เกิดเหตุเกิดผลประโยชน์ทำไปอย่างนั้นอันนี้เป็นนิสัยที่เอาความแน่นอนไม่ได้ผลก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะความไม่แน่นอนของใจนั่นแหละเป็นเครื่องทำลายผลที่ควรจะเกิดขึ้นไปเสียไม่มีทางเกิดได้ต้องฝึกหัดตัวให้เป็นคนจริงคนจังฝึกไปทุกวันทำไมจะไม่ทราบทำไมจะเป็นไปไม่ได้คนเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ธรรมะเป็นเครื่องฝึกฝนจิตใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเคยฝึกฝนได้รับผลมามากมายกายกองที่ว่าสังพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังคัจฉามิให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาตลอดมาอีกกับกี่กันนับไม่ถ้วนก็เพราะการฝึกความตระหนักที่จะปรากฏพุทธังธรรมังสังฆังขึ้นในโลกให้ได้กราบไหว้บูชานี้ปรากฏขึ้นจากการฝึกทรมานนี้ทั้งหมดคือเป็นผลออกมาจากอันนี้ทำไมใจเราจะฝึกทรมานตัวไม่ได้เราเป็นคนคนหนึ่งเป็นนักปฏิบัติคนหนึ่งที่ว่าลูกศิษย์ตถาคตอะไรเป็นลูกศิษย์ตถาคตตามหลักธรรมชาติตามหลักที่แท้จริงก็ได้แก่สุปฏิอุทุงานะขามิสิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความอดความทนความภาคความเพียรความใคร่ควรเหตุผลดีชั่วนี่คือศิษย์ตถาคตเดินทางนี้ไม่ใช่เดินแบบความมักง่ายขี้เกียจเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่การหลับการนอนอันนี้เคยเป็นศาสตราจารย์เหยียบย่ำทำลายจิตใจเรามานานแล้วถ้าลงมาตั้งใจฝึกกันจริงๆนี่แน่ใจเหลือเกินว่าจะต้องปรากฏสิ่งอัศจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่แต่นี่ทำไมไม่ปรากฏก็ต้องทำให้เห็นแต่ชัดไม่ต้องบอกก็ทราบโดยทันความเพียรเป็นยังไงก็จะเป็นในลักษณะดังตามลักษณะที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เราเดินไปไหนมาไหนจะต้องได้ชี้หรือบอกทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมไปเพราะความขี้เกียจมากง่ายความไม่ชอบคิดชอบอ่านไม่พินิจพิจารณาอะไรเลยนิสัยเป็นอย่างนั้นแล้วยืนอยู่ก็เป็นเดินอยู่ก็เป็นนั่งก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นทำหน้าที่การงานอยู่ก็ต้องเป็นนิสัยอย่างนั้นเพราะเคยฝังใจมานานแล้วแยกไม่ออกหรือไม่สนใจจะแยกให้เห็นเหตุเห็นผลกันบ้างว่านิสัยอย่างนี้มันดีเพียงไรหรือชั่วเพียงไรให้เอามาคลี่คลายดูบ้างเลยเดินไปไหนได้บอกได้เตือนเสมอเหมือนกับว่าผมนี่หาโทษหาโพยเป็นเพื่อนไปที่ไหนคอยจะจับผิดจับถูก
กับธาตุของหมู่เพื่อนเสมอความจริงเป็นคนนรกนะผมไม่ได้มีเรื่องอย่างนั้นกับหมู่เพื่อนผมรักหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนเหมือนเป็นอวัยวะเดียวกันความที่สนิทใจของผมหรือสมใจของผมจริงๆนั้นผมไม่อยากเห็นความผิดพลาดของหมู่เพื่อนไม่อยากเห็นสิ่งที่ได้เคลื่อนได้ว่าได้ดูด่าว่ากล่าวเสมอผมไม่อยากคบไม่อยากเห็นเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีคุณค่านอกจากแสดงเป็นเรื่องของกิเลสแห่งความมั่งง่ายความไม่พิจารณาความไม่พิจารณาของหมู่เพื่อนล้วนๆเท่านั้นจะเป็นอะไรไปจนละอาบางทีผมรู้สึกหนักใจนะแล้วผู้ที่ไม่พิจารณาก็จะหาว่าทำที่ทำชัยทำศักดิ์ศรีความเป็นของเจ้าของเป็นอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจอยู่ไม่สนใจคิดไม่สนใจแก้ไขนี่แต่คนอื่นมาเห็นส่วนที่ไม่เห็นเป็นยังไงมีจำนวนมากน้อยเพียงไรมีควรจะพิจารณาดูให้ดีนักปฏิบัตินักใคร่ควรต้องจะทราบเรื่องราวนี่จึงทำให้เกิดความละอาใจเหมือนกันที่หมู่เพื่อนจะเวลาแยกย้ายไปจากครูบาอาจารย์แล้วจะทรงตัวได้หรือไม่การทรงตัวได้นั้นจะทรงได้ด้วยเหตุใดถ้าไม่ทรงได้ด้วยข้อวัดปฏิบัติไม่ทรงได้ด้วยสติปัญญาความภาคความเพียรตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปจะเอาอะไรมาส่งนี่แล้วปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างไรคิดผิดพลาดขาดเขินให้ดูอยู่ตลอดเวลาให้เห็นทิ่มตาแทนใจทุกเวลาความไม่แน่ใจมันก็ต้องมีเพราะเห็นอยู่ทุกวันสิ่งที่ควรจะคิดสิ่งที่จะได้มาจากสติปัญญาของตนให้ได้ชมบ้างให้ครูบาอาจารย์ได้ชมบ้างไม่ค่อยจะเห็นมีเลยนะแบบไหนก็แบบเดิมอยู่นั้นสอนก็สอนหมดนิดหมดเด็กหมดกำลังหมดความรู้ความถนัดความสามารถที่นำมาสอนหมู่สอนเพื่อนก็ทุ่มเทลงหมดแต่ผลไม่ค่อยปรากฏเลยนี่เป็นยังไงนะมันก็ทำให้คิดนี่แหละที่เป็นเหตุที่ไม่อยากจะรับหมู่เพื่อนมากเพราะเหตุนี้แต่เจตนานั้นดีอยู่ด้วยกันมีความมุ่งหวังอยู่ด้วยกันแต่ความโง่ความเชื่อฟังที่เป็นนิสัยดั้งเดิมมานี้ไม่ยอมลดละนี่แล้วจะหาความเฉลียวฉลาดมาแก้ตนในตรงไหนที่เหลือมันแหลมคมยิ่งกว่าเราซะมากมายมันจะมองเห็นกันหรือมันไกลกันอย่างลึกลับนี่เป็นเหตุแห่งท้อใจนิสัยของผู้ที่จะถอดถอนที่ให้ตกไปเป็นลำดับลำดับนี้เป็นนิสัยของสติเป็นนิสัยของปัญญาเป็นนิสัยของความอาจฐานร่าเริงความขยันหมั่นเพียรความอดความทนต่อความภาคความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องแผนเสมอเสมอไม่จะทำอะไรด้วยความงุ่งง่ามเชิดชันโดยขาดสติปัญญานี่ไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจ้าพระธรรมจักรวาลศาสนาเป็นของวิเศษเลิศโลกเลิศเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องสุดเป็นเครื่องสุดค้นขึ้นมาไม่ใช่ความโง่เขลาปัญญาไม่ใช่ความแบบอยู่ซึมๆเหมือนหัวต่อเป็นผู้ขุดค้นธรรมประเสริฐนี้ขึ้นมาแล้วเราจะขุดค้นสิ่งประเสริฐนี้ขึ้นมาจากใจเราได้ด้วยวิธีใดหรือจะได้ด้วยวิธีแบบที่เป็นมาอย่างนี้เลยแบบเป็นมานี่มันอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าไว้นั้นปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานมันเหมือนเศษเหล็กเคลื่อนที่มันร่างกรรมฐานเศษกรรมฐานเคลื่อนที่มันไม่มีความแยกขายไปด้วยตอนที่เราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ผมก็อยู่มาคัดหมู่กับคณะผมก็อยู่มายึดหนาละอาใจแทบจะล้มจะพังแต่ก็ทนอยู่คือมันเห็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกันทั้งที่เราก็มีกิเลสหนาแต่มันก็เห็นอยู่หนายิ่งกว่าเราก็ถึงหนาจนขวางตาของใจเข้าแล้วก็อยากให้เห็นอย่างนั้นเป็นประจำเลยมันทำไมฟื้นมันอยู่ขุดค้นมันอยู่ทำไมมันจะไม่มีอะไรยืดเยื้อจะแรกออกมาพอแสดงให้เห็นว่านี่อาการของความสลัดเริ่มตัวไหวเริ่มตัวแสดงออกมาทำไมมันจะไม่เห็นมั่งถ้าพยายามคิดอาจแตกต่างมั่งแล้วสิ่งใดจะหย่อนยานนั้นเก
จะคอยยึดเสมอธรรมไม่ใช่ความหย่อนยานนี่แหละอันหนึ่งการประพฤติปฏิบัติให้ในเบาอกเบาใจอย่าให้ในหนักใจสิ่งใดที่ควรจะฝึกตนบ้างให้ฝึกเห็นก็มาอยู่กับเมืองกับตลาดอะไรก็เหลือเปิดสิ่งทุกอย่างจนไม่ทราบว่าท่านปฏิบัติธรรมนั้นน่ะท่านปฏิบัติอย่างไรไม่มีแต่กรรมฐานปรุงเพ้อกรรมฐานเยอะเกินไม่ได้คิดตัวนั่นคือมีได้เคยสอนหลวงพ่อท่านเสมอจุดประจักษ์ทางเกิดมาให้คนให้ต่างองค์ต่างระมัดระวังรักษาตัวเองนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวเองจากที่นี้ที่เป็นมาโดยเฉพาะเป็นรายๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะบังคับสั่งสอนกันมากมายเป็นอุบายวิธีของแต่ละรายๆจะลบดีปิดตัวกับสิ่งเหล่านั้นให้เหมาะกับความเพียรของตนต้องคิดถ้าไม่คิดแล้วก็ไม่มีทางสมาธิก็ยินแต่ชื่ออยู่ฐานเท่าไรเห็นจะยินแบบในแขนจำก็จำได้มาจากแบบแขนสมาธิเห็นองค์สมาธิว่าเป็นขึ้นที่ใดคุณสมบัติของสมาธิแสดงออกมาอย่างไรบ้างไม่เห็นกับแขนปัญญาทางเทศอยู่ว่าปัญญาปัญญาเป็นยังไงนี่มันไม่ปรากฏมันสมาธิก็ไม่ปรากฏปัญญาก็ไม่ปรากฏผลคือความสุขความสงบเย็นใจและความแยบคายของใจความคล่องแคล่วความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของใจที่แสดงออกเป็นระยะนั้นจะให้อาจะเจอที่ไหนกันมันต้องมีทางเจอนักปฏิบัติไม่ใช้ความคิดความอ่านเลยเหลวไหลสิ่งที่ใช้พิจารณามีอยู่เต็มกายมีแต่ของกินล้วนๆไปด้วยไม่มีอะไรมาปลอมไม่มีอะไรปลอมในร่างกายไม่ว่าจะพิจารณาในแง่อสุภะธรรมชาตินี้ก็ประกาศตัวเป็นอสุภะอยู่ตลอดเวลาอสุภะคือความน่าเกลียดของร่างกายมันจะผิวหนังเข้าไปมันก็มีขี้เป็นหนักขี้หมูขี้ตาขี้หมูขี้ฟันขี้อะไรหมดทั้งตัวนะคำว่าขี้มันเป็นของดีเมื่อไหร่มันก็ปฏิกูลมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นจริงอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความจริงตามหลักธรรมชาติของตนแต่ละอาการเราจะตรองไปทำทำไมจะไม่ทราบความจริงของมีแท้ๆนี่จิตมันแยกเข้ามาชั่วคราวแล้วเพ่นเอาไว้เสียเป็นวันๆคือมันไม่เห็นของจริงนะเหยียบย่ำทำนั่งทับนั่งทับนอนทับของจริงมันก็ไม่เห็นอสุภะไม่ทราบอสุภะยังไงไปจะไปเหยียบกองขี้หมาก็หลีกหนีเสียโดยไม่ได้พิจารณากองขี้หมานั้นมันเป็นยังไงบ้างกับกองขี้คนอยู่ภายในท้องนี่เป็นยังไงบ้างนั่นปัญญาต้องเป็นอย่างนั้นเทียบเข้ามาทั้งได้สัดได้ส่วนกันที่เรียกว่าปัญญาหมุนออกไปข้างนอกย้อนเข้ามาข้างในเทียบใกล้เทียบไกลเทียบไม่ได้สัดได้ส่วนทำไมมันจะได้ความแยกขาดขึ้นมาเพราะสิ่งนี้เป็นของจริงมีอยู่ทั่วไปที่จะเป็นสิ่งรับปัญญาให้แหลมคม
มีอยู่ท่านนี้เรียกว่ากรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งของงานอันชอบธรรมแท้ๆไม่ผิดพลาดถ้าดำเนินตามงานนี้แล้วจะพ้นจากทุกข์ท่านเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานแล้วที่ตั้งของงานโดยชอบธรรมแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งลงที่นี่ท่านดำเนินที่นี่ท่านพ้นทุกข์ได้จากงานอันจากกรรมฐานอันนี้ไม่ใช่เป็นงานที่จะทำแบบความชินชาล้าหลังใช่ไหมนะรู้ไปตรงไหนมีตรงไหนมั่งที่ขัดต่อความจริงที่ท่านว่าไว้ว่าของจริงของจริงจะดูทั้งภาคอสุภะมันก็ตัวอสุภะทั้งหมดในร่างกายของเราทั้งข้างนอกข้างในไม่มีบกพร่องที่ตรงไหนไม่มีว่างที่ตรงไหนว่าไม่มีอสุภะอสุภะตั้งอยู่ในอาการนั้นๆเลยเป็นอาการที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีอสุภะแทรกเอียดไม่มีในส่วนร่างกายเราจะดูพิจารณาข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างในข้างนอกเป็นตัวปฏิคุณด้วยกันหมดจะให้จริงขนาดไหนถ้าพิจารณาตามนี้แล้วจิตทำไมจะไม่จริงต้องจริงทีเดียวนี่เลยปัญหาสวะจะมีกองเท่าภูเขาก็อยู่ไม่ได้ลุดลอยไปหมดเพราะนี่เป็นทางทำลายเป็นเครื่องมือทำลายเป็นงานที่ทำลายที่เด็ดสนาอาสวะไม่ใช่เป็นงานจบเสร็จเหมือนอย่างความคิดของเราที่เคยคิดอยู่ทุกวันทุกวันซึ่งเป็นงานส่งเสริมที่เด็ดดูเข้าไปเงินหนังเข้าไปหาเนื้อหาเอ็นหากระดูกหาปลาช้าผีดิบตายเก่าตายใหม่ไหลลงไปในท้องไหลออกไหลเข้าอยู่ตลอดเวลามันอะไรหรือมันอะไรกันเนี่ยคุณฮาโซติมาโนนิสังตะริเตสติอันตกาเลนะโอนันทาปริปังนะโอเวสโลกสันนิวาสเมื่อโลกสันนิวาสมันร้อนเป็นเหมือนไฟเลยพวกเธอทั้งหลายรื่นเริงมันเพลินกันอะไรทำไมจึงไม่แสวงหาเกาะหาที่พึ่งมันร้อนอยู่ทั้งกายทั้งใจนี่หว่าโลกสันนิวาสเอากายกับใจของเรานี่แต่ละลายเนี่ยเป็นสันนิวาสของตนของตนเป็นโลกของตนสันนิวาสของตนแล้วตรงไหนที่มันไม่ร้อนมาดูสิใจมันก็ร้อนกายมันก็แสดงอยู่ทุกขังก็แสดงอนิจจังก็ไปพร้อมกันอนัตตาหมุนตัวเป็นเกลียวกันในอันเดียวกันนั้นมีสามลักษณะจากวัตถุนี้อาการนึงระวังแสวงหาที่พึ่งก็ค้นหามันเห็นผลเห็นความจริงที่มีอยู่จะเป็นทางอนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามความเป็นอสุภะสุพังก็ตามด้วยสติปัญญานี่คือการหาที่พึ่งหาด้วยนิจินปฏิปังนักบุญเลยจ้ะทำไมเนี่ยแสวงหาที่พึ่งแต่หาที่นี่ที่น้ำเรื่องอสุภะนี่เป็นหลักใหญ่มากนะพิจารณาข้างนอกกับพิจารณาข้างในพิจารณาวันหนึ่งกี่ร้อยเที่ยวมันลงไปเอามันลงไปแต่เข้าใจว่ามันมากเกินไปเอามันจนคำนี้คำนั้นเห็นอะไรมันกลายเป็นอสุภะไปหมดทั้งข้างนอกข้างในใจจะถอนสิ่งที่เกิดแทนภายในตัวออกได้เป็นลำดับที่ท่านเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นความผิดทั้งเพลงแต่เราก็ยอมผิดยินดีผิดยินดีรับทุกข์อย่างนี้ของจริงมันมีนิจังก็จริงเต็มส่วนทุกขังก็เต็มส่วนอนัตตาก็เต็มส่วนอสุภะอสุภังก็เต็มส่วนมันไม่มีอะไรที่จะไปพิจารณาสติสตังไม่มีเต็มก็เต็มอยู่แต่สิ่งนั้นผลที่ควรได้รับจากสิ่งนี้ก็ไม่เราจริงเราจังไม่นานมันต้องเป็นได้
ทุกข์มันเห็นกันชัดๆจะทุกข์ด้วยวิธีใดด้วยการนั่งมากหรือด้วยการคิดก่อควรตัวเองตามมันเห็นมันคิดไปไหนบ้างความสนใจให้ควรความตั้งหน้าตั้งตาจะพิจารณาดูเรื่องราวของตนจริงๆมันเกิดกับตนนี้แล้วทำไมมันจะไม่เห็นบ้างมันต้องเห็นต้องรู้แต่ใจไม่สงบไม่มีความเย็นเลยแย่นะหาความสุขความสบายไม่หาปัญญาความแยกคลายสักนิดหนึ่งก็มีที่เหลือมันก็หัวเราะเราะเลยความทุกข์เพราะเกลียดเพราะใจมันเคยทุกข์มาสักมากต่อมากแล้วไม่มีอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่าที่เหลือเพราะใจวันจะจะในทางรัฐธาตุขันด้วยกระทบเกินถึงธาตุถึงขันนี่ไม่จะเกินกระทบเกินแต่ใจโดยเฉพาะนั่นกระทบเกินถึงธาตุขันนี่ลึกที่โจมไปได้ไปได้เพราะความทุกข์ใจเป็นบ้าเลยมันมีฆ่าตัวตายผมทำลายคนทั้งคนก็มีคุณค่าโดยไม่รู้สึกตัวเลยเห็นว่าเป็นทางออกทุกข์นั้นไม่ใช่ทางออกไม่ใช่ทางเกลื่อนทุกข์ไม่ใช่ทางสลัดทุกข์มันเป็นทางกว้างไฟเข้ามาเผาตัวสร้างคำอย่างหนักเข้าไปขอบเพราะความโง่นั่นเองไม่คิดข้างหน้าข้างหลังให้เห็นเหตุเห็นผลหนักเบาพอที่จะปล่อยวางทางไหนมันก็เมาเอาหมดตายก็ดีมันจะเอาอะไรมาดีเมื่อคนดีเป็นๆอยู่มันก็ไม่ดีถ้าความตายดีโลกก็ต้องไม่ต้องกลัวกันเด็กกลัวมันทำไมมันของดีตายไปแล้วมันก็ไม่ดีถ้าคนไม่ดีปฏิบัติตัวไม่ดีจะเอาความดีมาจากไหนความดีไม่ได้เกิดขึ้นจากความตายมันเกิดขึ้นจากการทำดีต่างหากนั่นถ้าเราคิดเราคนอย่างนี้แล้วจะไปฆ่าตัวลงคอหรือคนมาแก้จิตที่มันคล้องอยู่มันบกพร่องที่ไหนก็แก้ที่ตรงนั้นมันก็ดีขึ้นมาการคิดทำลายตนมันก็ไม่มีเป็นความเป็นบ้าเหมือนกันก็คือความคิดมากเสียใจมากเป็นบ้าแล้วจะแก้วิธีใดถ้าแก้ด้วยอุบายปัญญามันจะเป็นบ้าก็ได้เลยใครก็ไม่อยากเป็นก็รู้แล้วว่าบ้านั้นไม่ใช่ของดีเลยเข้าใจเป็นทางออกทางออกทุกข์ด้วยความคิดมากวุ่นวายมากเดือดร้อนมากเพราะว่าเป็นทางออกทุกข์ทางออกอะไรคนกำลังจะเป็นบ้าหรือยังมันออกอะไรมันถึงจะเป็นบ้าขนาดนั้นถ้ามันออกมันจะเป็นหาทางออกด้วยการฆ่าตัวเองมั่งอะไรมั่งคิดไปนั่นนี่เดี๋ยวโง่มันทบทวนผลหนักเบาตายไปเท่าไหร่เท่าเดิมทุกข์มันมีกิเลสวันนี้ก็มีอยู่เท่านี้แล้ววันไหนมันจะบกบางไปถ้าแก้ไม่ได้แล้ววันไหนก็เท่าเดิมจะปีใดเดือนใดชาติใดพ้นใดก็เท่านี้นอกจากจะมากยิ่งกว่านี้ไปเพราะการสั่งสมกิเลสนั้นตั้งใจสั่งสมหรือไม่ตั้งใจสั่งสมมันก็เป็นไปตามอัตโนมัติของมันเพราะความเคยชินมาขี่กับขี่กันแล้วมันก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้แต่การที่จะลื้อฟื้นสติปัญญาขึ้นมาเพื่อถอดถอนกิเลสนี้ต้องทำด้วยเจตนาต้องทำด้วยความตรงใจจริงๆทำด้วยความขยันหมั่นเพียรความอดความทนต้องทำด้วยการเป็นนักต่อสู้จริงๆมันผิดกันในขั้นเริ่มแรกจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่เวลาเคยชินแล้วมันก็เป็นทำนองเดียวกันกับสั่งสมการสั่งสมกิเลสของสมุทัยคือการถอดถอนกิเลสตัวเองเนี่ยมันก็เป็นทำนองเดียวกันคือเป็นอัตโนมัติเหมือนกันครับการสั่งสมกิเลสด้วยที่เรียกว่าสมุทัยมักทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเมื่อเข้าถึงขั้นเป็นตัวของตัวพอสมควรรู้จักกฎเกณฑ์รู้จักผลรายได้รายเสียพอรอบตัวเองแล้วมันก็หมุนตัวไปเองเช่นเดียวกัน
นั่งอยู่ที่ไหนก็มีแต่อุบายวิธีที่จะถอดถอนที่เหตุโดยทายเดียวนั่งที่เคยได้แสดงให้ฟังมาไม่รู้กี่ครั้งเป็นร้อยๆพันๆไม่ใช่ว่าจะลำบากลำบนไม่ใช่ว่าจะต้องถูไถกันไปตลอดเวลาเมื่อได้หลักได้เกณฑ์พร้อมเป็นไปแล้วมันก็หมุนมันไปเองหมุนจนกระทั่งได้ล้างเอาไว้ฟังนี้ถึงจะมีในแบบแผนตำรับตำราก็ตามความจริงมันมีอย่างนั้นเราก็เอาความจริงออกมาพูดนี่สำหรับผมในปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลามันถูถ่ายกันจนแทบล้มแทบตายมันไม่อยากไปเพราะไม่เคยเห็นผมในทางนั้นมาแล้วก็จะไปแต่ทางที่เคยเดินทางเคยเดินไม่ใช่ทางสั่งสมที่เหลือนักเท่าไรก็แบบไม่ได้มานอนเฝ้าอยู่นั้นถ้ามันพอใจที่จะคิดพอใจที่จะสะสมกิเลสเนื่องจากไม่มีสิ่งอื่นที่มีคุณค่าที่ให้เกิดความพอใจยิ่งกว่านี้ไปมันจำเป็นก็มันก็ต้องแบกต้องถามกันอยู่นะพอเมื่อได้อบรมจิตใจให้ได้หลักได้เจ็บเข้ามาสู่ความสงบเย็นใจมีทางความเรียบคายจะพอการคิดการอ่านแล้วก็เห็นผลจะเป็นลำดับลำดับนี่มันก็ออกทำงานนะพี่ออกทำงานเดินจงกรมก็มีแต่ท่าจะถอนกิเลสท่าเดียวยืนเดินนั่งนอนเรียบททั้งสี่เว้นตลับเท่านั้นมีแต่ท่าจะถอดจะถอนได้เลยด้วยความคิดความใส่จองดูความเคลื่อนไหวของใจความจะเคลื่อนไหวไปไหนเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปเพื่ออารมณ์อะไรติดข้องกับสิ่งใดและสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจอยู่นั้นมีอะไรบ้างนะมันขุดค้นลงไปไหนจะเป็นความเพียรกันถึงแม้ที่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวไปในขั้นพุทธการท่านบอกมหาสติมหาปัญญาเป็นผู้มีสติปัญญาแก่กล้าสามารถจริงแต่เราสำหรับนิสัยวาสนาของเราเราเรียกนั้นมันไม่สะดวกใจแล้วก็เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติอัตโนมิติอะไรว่าไปเสียเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ขนาดแล้วมันเข้าใครไม่ติดถ้าลงสติปัญญาได้หมุนตัวเป็นเกลียวไปกับความเปลี่ยนแล้วเข้าการสามารถติดเสียไม่ลำเวลาเนี่ยอยู่คนเดียววันนั่งคำหมุนตัวตลอดเวลากับความเปลี่ยนเห็นที่ถอดที่ถอนเห็นกิเลสหมดไปเป็นระยะ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 พุ่งคุ้ยเขี่ยขึ้นมาค้นหาคุ้ยเขี่ยหาจนเจอแล้วเอาตะลุมบอลเข้าไปพอหมดพักนี้มีอะไรอีกค้นหาอีกอยู่อย่างนั้นมันไม่หยุดไม่ถอยจนถึงได้ล้างเอาไว้ฟังทุกวันล้างเอาไว้มันลืมหลับลืมนอนนอนมันก็ไม่หลับเพราะมันเพลินกับความเพียรเหตุที่จะเพลินกับความเพียรเพราะเหตุอะไรมันก็ทราบในตัวเองอย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่อัศจรรย์มันเห็นที่ชัดๆซึ่งได้ผลมาแล้วเป็นลำดับลำดับมีเท่านี้ได้แล้วเท่านี้ยังอีกอะไรคุณยังเกาะยังเกี่ยวยังควรยังพังอยู่แล้วนี่ยังปลดเครื่องไม่ได้คืออะไรเอาจนแม่มมีอะไรอยู่แล้วพันใจกันนี่แหละที่ว่าความเพียรมันไม่มีละฉันแต่หันดูมันก็ไม่อยู่ในรสในชาติมันอยู่กับธรรมอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมที่กำลังพิจารณากันยังไม่ตกไม่แตกไม่สลายไม่ถกปัญหาอะไรยังไม่แตกมันก็ขบกันอยู่นั่นเอาตรงนู้นทางออกจากโลกทางที่จะข้ามโลกข้ามสงสารเปิดกว้างข้างหลังมันก็ติดกันเข้ามาติดกันเข้ามายิ่งเห็นความอัศจรรย์ไปเรื่อยเห็นพวกข้างหลังไปเรื่อยมันจะไม่ดื่มความทางความเปลี่ยนยังไงคนเรามันต้องดื่มหมุนเป็นเอาตาเข้าว่าชีวิตจิตใจไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าทำดวงที่ต้องการอยู่เวลานี้นั่นทำก็เสริมอย่างนั้นเลยจิตใจมันถึงติดจิตใจถึงดื่มค่ามันต้องพอใจจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวันลืมคืนลืมหิวโหยอะไรทุกอย่างลืมไปแล้วมีหลักมีแต่ทำกับใจสัมผัสกันอยู่พับๆๆๆๆๆเท่านั้นไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยโลกนี้เหมือนไม่มีเพราะไม่สนใจสนใจจะอารมณ์แห่งธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอยู่เท่านั้นเวลาหมุนมันหมุนอย่างนั้นไม่เคยเห็นมีในตำรับตำราที่ไหนก็ตามความจริงมันเป็นอย่างนี้มันประกาศอยู่กับใจอย่างนี้ที่เหลือถอดถอนไปวันละเล็กน้อยเห็นชัดๆกับใจทีเดียว
ว่าอันใดหลุดไปแล้วรู้เท่าถึงใดแล้วอันใดยังอยู่เมื่อหนักเข้าหนักเข้าการยอมแพ้ไม่มีที่เราจะยอมแพ้ที่เหลือนี้เป็นไม่มีตายก็ขอให้ตายนอกจากจะเอาชนะท่าเดียวเท่านั้นมีเท่านั้นจิตลงในท่านนี้แล้วเป็นไม่ถอยให้พ้นเสียอย่างเดียวจะไปค้างอยู่ในชั้นใดภูมิใดเป็นสิ่งที่ล่าช้าเสียเวลาไม่ต้องการจะค้างเป็นกับตายก็ขอให้ผ่านในขณะนี้วันนี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้อย่าให้ผ่านไปให้อยู่รอนานเลยเพราะที่เหลือกับจิตมันหมุนทันกันอยู่พับเหมือนกับหมาไล่เนื้อพอที่จะกัดจะฉีดกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะถอยตัวไปได้ไหมตายก็ตายเท่านั้นเองนอกจากทะลุมันจะเลยนะอันนี้จะไม่ปล่อยเครื่องลบทั้งหลายสติปัญญาก็หมดปัญหาไปเองที่หมุนติ่วติ่วนึกว่ามันจะไม่มีเวลาหยุดเวลาแต่เวลาปัญหามันหมดยุติกันลงแล้วต่างอันก็ต่างหมดภาระให้ตัวเองทราบงานของตัวเองในขณะนั้นทันทีหมุนเป็นเดียวอยู่นั้นมันก็อยู่ได้ไม่หยุดจะไปหาหมุนหาอะไรอีกนะสิ้นก็ทราบว่าสิ้นหมดก็ทราบว่าหมดบริสุทธิ์ก็ทราบบริสุทธิ์ไม่มีที่จะไปแล้วจะหาไปที่ไหนอีกหาไปอยู่นั่นก็หลงอีกที่มันไม่หลงจะหาอะไรไปยุติประเด็นความภาคของเพื่อนถึงเวลาหมุนเป็นไม่ใช่จะต้องถูกถูไถบังคับกันไปตลอดเวลาฐานะของจิตที่ควรจะเป็นตัวของตัวควรจะพึ่งตัวเองได้ควรจะมีความภาคเพียรควรจะสนใจในอะไรธรรมที่เกิดขึ้นกับตนแสดงเองเราจึงเล็งลงไปเล็งย้อนหลังนี้ขณะปัจจุบันนี้กับอดีตที่เราเป็นมาไม่มีลืมมันล้มลุกคลุกคลานทั้งหนักทั้งเสียอยู่เหยิงวุ่นวายร้อนเหมือนหนังไฟเผาทั้งกล่องมันก็รู้ไม่ลืมมันจะลืมอะไรมันอยู่ในหัวใจตรงนี้ด้วยกันมาแต่งไหนมันเป็นอยู่กับใจมันทำไมจะทราบไม่ทราบเรื่องตัวเองให้ราบรื่นชื่นชมมาเป็นลำดับจนกระทั่งสลัดปัดทิ้งย้ายหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นผงคุณดีแม่นิดในจิตเราสมายบรมสุขจะไปหาที่ไหนนิพพานังปรมังสุขขังว่าสุขยังไงเอาอะไรประสงค์ไถนิพพานังปรมังสุขยังสุขยังไงสุขของนิพพานจะเอาอะไรมาสงสัยก็ตัวนั้นเป็นตัวนิพพานทั้งเต็มอยู่แล้วเพราะถ้าสงสัยอะไรศูนย์ของปณิพานศูนย์ยังไงสุขเรื่องปณิพานสุขจากความจากใจที่บริสุทธิ์นี้สุขยังไงศูนย์แห่งความบริสุทธิ์ของใจนี้ศูนย์ยังไงมันก็รู้สิว่าไงแล้วไม่ศูนย์แบบโลกที่ตะคุบเงากันอยู่นี่นะศูนย์แบบนี้เห็นมีผลแบบประจักษ์กับตัวเองความสูงสิ้นของแห่งความบริสุทธิ์แล้วศูนย์ยังไงมันก็รู้อยู่ความสุขอันยิ่งยวดอันรอดเยี่ยมแห่งความบริสุทธิ์ที่ท่านไหนชื่อว่าพระนิพพานมันก็เห็นอยู่รู้อยู่กับตัวเองไม่สงสัยอะไรเสียงมันตาดำตาแดงตาบอดทำกันช้างเดินถ้าเห็นดำก็รู้อะไรหางมันก็รู้หัวมันก็รู้หูมันก็รู้งวงมันก็รู้งามันก็รู้ขามันก็รู้รู้หมดนะรู้จนกระทั่งขี้มันจะไม่รู้เลยถ้าแต่ตัวมันขี้ตกมันก็รู้มันนี่มันขี้ของมันไม่ใช่ตัวมันเนี่ยมันก็รู้ที่เด็กเป็นรู้หมดที่เด็กที่โลกที่ตัวที่หลงที่อะไรที่โมโหโทโสมันเต็มในตัวหัวจิตหัวใจก็รู้หมดสุดท้ายยอดธรรมจะไม่รู้ยังไงมันอยู่ในหัวใจเท่านั้นถ้าฝึกค้นเข้าไปจนพอตัวให้มีกำลังให้พอสติปัญญาเต็มที่แล้วฝึกทะลุออกหมดไม่มีอะไรก็เหนือสติปัญญาไปได้พอถึงขั้นนั้นแล้วมันหมดปัญหาสมมติกระจายไปจากใจแล้วไม่มีอะไร
การดูนี้สถานที่เอามาจากไหนนี่มันเกี่ยวข้องกับสถานที่กับการเวลาเวลาที่ทำทุกอย่างพอยมั้งหมดไม่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรเมื่อเป็นนั้นสมมติตัวนี้มาจากไหนตัวนั้นไม่ใช่ตัวสมมติแล้วท่านค่อยชื่ออีกมีสมมติอันหนึ่งแสงไปว่ามีมดนั่นคำว่ามีมดนั่นก็เป็นสมมตินะคำว่านิพพานเป็นสมมติคำว่าบริสุทธิ์ก็เป็นสมมติอีกสมมติเพราะเราอยู่ในโลกมันต้องเอานี่มาใช้ไม่ใช้ไม่ได้ความหยุดพ้นรู้จักความสูงความต่ำของผู้ปฏิบัติก็เป็นที่ขาดที่หมายเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจแต่พอเข้าไปถึงที่แล้วมันก็หมดปัญหาเองสิ่งเหล่านี้ตกไปหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ถืออะไรก็ไม่เสียดายไม่ไปจำเป็นไปต้องหาตะคุบเงาชื่อกับหนังเงาเมื่อตัวจริงนั้นเราจะไปตามรอยเช่นตามรอยโขกเราจับเมื่อไปถึงตัวมันแล้วจับตัวมันแล้วจะหาตามรอยมันอีกรอยกับตัวมันอยู่ด้วยกันมีคำว่านิพพานก็ดีคำว่าความบริสุทธิ์ก็ดีมันมีจิตดวงเดียวนี่ไปเจอธรรมชาตินี่ที่บริสุทธิ์แล้วจะไปหาอะไรอีกใครว่าว่าไปนี่ยุ่งไม่เหนื่อยไม่ใช่ได้กับใครเราอยู่สบายนั่งก็พอมันสิ้นเกลียดใจมีผลในการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถ้าทำจริงไม่ไปไหนจะต้องมานี้แน่ๆมาตรงนี้แน่ๆทีเดียวขอให้ดำเนินตามมัชฌิมาสังวาลเถอะนะครับท่านพญาอธิบายให้ผู้ผลิต